ครับวันนี้ประเทศไทยตายจากโควิดอีกกี่ศพครับ30ค่ะ30นะ30คือผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ที่ 3,129 คลัสเตอร์เรือนจำก็ยังตามกันมานะ457รายยังไม่หมดนะเรือนจำลงไปหลักร้อยนี่ขึ้นมา400ตัวเลขติดเชื้อ5รายใหม่ขยับมาแตะวันละ 3,000 อีกแล้วนะฮะ 3,000 อีกแล้วจากลงไป 2,000 ถูกต้องถูกต้องตอนนี้ขึ้นมา3129และเสียชีวิต30ค่ะขณะที่ตายเพิ่ม30เช้าวันนี้ประเทศไทยไปดูทางฝั่งมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเขาเฉลิมฉลองนะคะเป็นการเฉลิมฉลองเปิดหน้ากากค่ะ2วันก่อนเขาจุดพลุเฉลิมฉลองประกาศชัยชนะเหนือโควิดใช่เป็นพิธีเฉลิมฉลองเปิดหน้ากากอย่างที่คุณแมวสาวว่าใช่ต้องบอกเลยเฉลิมฉลองเปิดหน้ากากเลยช่วงนี้แต่ยังไม่เข้ายกเว้นนะค่ะถ้ายังอยู่ในระบบสาธารณะอย่างเช่นอยู่ในระบบรถไฟฟ้ายังต้องใส่หน้ากากใช่ค่ะโอเคเอากันอย่างนี้ครับไปดูคลิปจุดพลุประกาศชัยชนะเหนือโควิดที่มหานครนิวยอร์กเมื่อ2วันก่อนสักนิดสิครับเชิญครับใช่เลยนะคะไปดูภาพกันเลยนะคะนี่มหานครนิวยอร์กค่ะจุดพลุจริงๆเลยเหมือนเทศกาลปีใหม่เลยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะเป็นการประกาศชัยชนะเหนือโควิดหมายถึงว่าสู้กับโควิดได้เพราะสามารถเปิดหน้ากากได้เอาละครับเขาแค่ฉีดเข็มแรกไป 70% ของพลเมืองนะยังไม่ใช่เข็ม2ทั้งหมดทีเดียวนะเข็มแรก 70% เขาเปิดหน้ากากละเข็มแรกใช่ไหมฮะใช่เข็มแรก 70% ที่เขาฉีดได้ตอนนี้เข็มแรกแต่มันมีบางส่วนเข็ม2ไงแต่ว่าเข็มแรกเนี่ยเขาฉีดละปูพรมของเขา 70% อาการกระดี้กระด้าอย่างนี้นั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่ามหานครนิวยอร์กเขาประกาศล็อกดาวน์ค่ะเมืองของเขาต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา15เดือนค่ะชีวิตและธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมมันต้องอยู่ในกรอบที่จำกัดมากๆติดต่อกันถึง15เดือนวันนี้ฉีดวัคซีนแม้เข็มที่1ก็ได้ครบ 70% เขาก็ประกาศชัยชนะเขาก็จุดพลุเฉลิมฉลองเขาก็ถอดหน้ากากกันแล้วใช่เขาประกาศชัยชนะวันเดียวกับอันนี้ที่นิวยอร์กใช่ไหมรัฐแคลิฟอร์เนียก็วันเดียวกันเหมือนกันนะคะประกาศชัยชนะเหมือนกันมาดูความเคารพต้องเข้าใจกันนิดนึงนะฮะแต่ละเมืองแต่ละรัฐแต่ละนครของสหรัฐอเมริกานั้นเขาจะมีอำนาจตามกฎหมายที่ทับซ้อนกันอยู่2อำนาจค่ะอำนาจที่1ก็คืออำนาจของผู้ว่าการรัฐหรือมหานครนั้นๆค่ะอีก1อำนาจนั้นจะเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางค่ะค่ะจะเป็นของรัฐบาลกลางค่ะกรณีของมหานครนิวยอร์กที่เขาประกาศชัยชนะที่เขาเฉลิมฉลองที่เขาคลายล็อกดาวน์ซึ่งเขาล็อกกันมา15เดือนนั้นใช่ค่ะเขาคลายล็อกเฉพาะในส่วนที่เป็นคำสั่งของรัฐของนครนะใช่ผู้ว่าการนครนิวยอร์กค่ะแอนดูคูโอโมค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ยังเป็นคำสั่งของรัฐบาลกลางยังอยู่อย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินคุณยังต้องใส่หน้ากากยังต้องเว้นระยะห่างตรงนี้เป็นคำสั่งของรัฐบาลกลางซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่ถ้าอยู่นอกระบบขนส่งสาธารณะเปิดหน้ากากได้ละโดยเฉพาะที่พับลิกที่สาธารณะหรือที่โล่งแจ้งต่างๆนะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่เฉลิมฉลองเหมือนกับโอ้โหมันอัดอั้นมา15เดือนเหมือนคว้าแชมป์อะไรสักอย่างนึงเลยนะอัดอั้นมา15เดือนคิดดูก็แล้วกันใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูหลังจากนี้ต่อไปนะก็ต้องจับตามองหลังจากนี้ต่อไปด้วยนะคะครับ